สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาใต้ทำได้บาย PP นะคะค่ะยาใต้มาเท้าความนะคะก็ตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่วันที่10เมษายนนะคะเราก็จะมาปลูกแพเซียนไฮใน4แบบในวันเดียวกันแล้วก็อยากจะรู้ผลว่าแบบไหนจะสวยจะรอดกว่ากันนะคะจากวันนั้นก็ดูมาเรื่อยๆค่ะก็เป็นผลไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ากระถางเล็กไปดินน้อยไปหรือยังไงแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหลังจาก3วัน4วันไปแล้วเนี่ย3วัน4วันแรกนี่เราจะรดน้ำอย่างเดียวนะคะพอหลังจากนั้นไปแล้วรากเขาเริ่มงอกเราก็เริ่มให้สารอาหารตามที่เขาแนะนำไว้นะคะให้สารอาหารเอาออกแดดแต่ปรากฏว่ามันก็จะมีรากเน่านะคะมีรากเน่าแล้วก็เฉาแล้วก็แห้งตายไปค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆสำหรับการปลูกแพเซียนไฮ4แบบพร้อมกันเรามาดูนะคะว่าแต่ละแบบอันไหนจะออกมาได้สวยแล้วก็ดูดีกว่านะคะเรามาเริ่มดูกันไปเป็นระยะนะคะนี่ค่ะอัปเดตนะคะหลังจากที่เราปลูกไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเกิน10วันเกิน15วันไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่สำหรับใบตัวที่เราสับแล้วหว่านเนี่ยค่ะแทบจะไม่ออกเลยนะคะแทบจะไม่งอกออกมาเลย3กระถางก็ยังเขาก็ยังแตกใบขึ้นมาให้เห็นให้ชื่นใจค่ะนี่ค่ะอันนี้ใบก็ขึ้นมาสูงอีกระดับหนึ่งนะคะค่ะสำหรับใบที่เราตัดก็ยังนิดเดียวยังไม่เห็นอีกนะคะดูแล้วเหมือนจะไม่มีไม่กี่ต้นไม่ประมาณ10ต้นก็ยังไม่ถึงนะคะให้ปุ๋ยออกแดดเหมือนกันค่ะวันนี้เรามาดูผลนะคะการปลูก4แบบในวันเดียวกันพร้อมกันดูว่าแบบไหนจะออกมาดีนะคะค่ะวันนี้เรามาอัปเดตการตัดแพเซียนไฮ2แบบคือการตัดเป็น2ท่อนกับการสับหรือการตัดให้เป็นเศษย่อยๆนะคะและปลูก4แบบในวันเดียวกันเราเริ่มทำกันตั้งแต่ปลูกกันตั้งแต่วันที่10เมษายนเนาะโพสต์ครั้งแรกแล้วก็ดูมาเรื่อยๆก็สำหรับวันนี้ก็คือวันที่4นะคะวันที่4พฤษภาละนี่ค่ะไปดูนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ผลออกมาเนี่ยถึงตอนนี้แล้วเนาะเกือบจะเดือนละจริงๆมันควรจะมีดอกแล้วถ้าเทียบกับที่ปลูกในกระถางในรูปแบบอื่นอันนี้เขาเพิ่งสวยแล้วก็แตกกิ่งก้านขึ้นมาไม่กี่วันนี้เองนะคะให้ปุ๋ยแล้วก็ออกแดดทุกวันอันนี้คือแบบที่เราปลูกกระจาย
็ยาวขึ้นมาเกือบจะคืบนึงแล้วค่ะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเห็นดอกนะคะแต่ก็มีกิ่งมีใบขึ้นมาก็โอเคแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะดินน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะปลูกกันในกระถางที่ใหญ่กว่านี้เขาก็เริ่มสวยแล้วแล้วสำหรับอันนี้ที่ปลูกแบ่งเป็น5จุดตรงกลางและตรงคล้าตรงข้างๆนะคะข้างๆ4จุดก็ออกมาก็โอเคค่ะออกมาเป็นพุ่มเยอะเหมือนกันก็ขึ้นมาเกือบคืบเหมือนกันค่ะแตกกิ่งแตกใบนะคะแล้วอันนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยดูทำท่าจะสวยกว่าเพื่อนเพราะว่าปลูกหนึ่งกำมืออยู่ตรงกลางแต่ปรากฏว่าเขาทยอยเหมือนกับต้นเขาเน่าเปื่อยไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะก็ต้องดึงออกค่ะเหลือเท่านี้นะคะแล้วตัวนี้ค่ะที่แทบจะไม่เหลือเลยก็คือแบบที่เราสับแทบจะละเอียดนะคะแล้วก็โรยลงไปตอนแรกไม่ขึ้นเลยนะคะนับครั้งแรกก็9ประมาณ9ต้นขึ้นมาเล็กๆแต่พอให้ปุ๋ยทุกวันแล้วก็เอาออกแดดทุกวันเนี่ยค่ะเขาก็ขึ้นมาไล่ๆตามกันมาพอได้เห็นชื่นใจค่ะคิดว่าน่าจะได้เห็นดอกเหมือนกันก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดูท่าแล้วเขาจะไม่ค่อยจะรอดไม่มีทีท่าว่าจะโตยายใต้ก็กลัวว่าเขาจะตายซะก่อนก็เลยมาอัปเดตซะก่อนนะคะเผื่อว่าอาจจะไม่ทันเห็นดอกไม้แต่ปรากฏว่าความไม่กี่วันมาเนี้ยค่ะเขาเริ่มสวยขึ้นมาแบบนี้ความหวังของเราที่จะเห็นดอกของเขาก็มีนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าช่วงที่เขาออกดอกมาย่าเต้จะเอาดอกของเขามาให้ชื่นชมอีกครั้งนึงนะคะก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจถูกใจอย่าลืมย่าเต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ย่าเต้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของย่าเต้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ